เรื่องที่ต้องติดตามกันในช่วงนี้ก็คือความเคลื่อนไหวของสองพักใหญ่อย่างประชาธิปัตย์แล้วก็พักพลังประชารัฐนะคะซึ่งทั้งสองพักเนี่ยมีกําหนดการจัดการประชุมใหญ่สามัญในเดือนกรกฎาคมนี้ในส่วนของพักประชาธิปัตย์ค่ะเป็นการประชุมเพื่อที่จะรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในส่วนของพักพลังประชารัฐก็จะเป็นการประชุมเพื่อที่จะเลือกหัวหน้าพักและคณะกรรมการบริหารพักชุดใหม่ค่ะ ในการประชุมสสพักพลังประชารัฐเมื่อวานนี้ที่ประชุมได้รับทราบกําหนดการเบื้องต้นสําหรับการประชุมพักเพื่อเลือกคณะกรรมการชุดใหม่ที่ต้องทําตามมาตราการป้องกันโควิดสิและขั้นตอนกฎหมายขั้นตอนตามกฎหมายพร้อมสมาชิกส่วนใหญ่เชื่อว่าการประชุมเนี่ยจะเป็นการ ประชุมโดยถูกต้องเรียบร้อยตามข้อบังคับของพักนะคะซึ่งจะมีการหารือข้อสรุปอีกครั้งในการประชุมเตรียมการในวันศุกร์นี้ค่ะนายสนธิรัตน์สนธิจิรวงรักษาการเลขาธิการพักก็ระบุนะคะว่าวันศุกร์ที่ 19มิถุนายนนี้จะมีการประชุมรักษาการกรรมการบริหารพักเพื่อที่จะก,กำหนดวันและสถานที่ในการจัดการประชุมใหญ่สามัญเพื่อเลือกกรรมการบริหารพักชุดใหม่ซึ่งจะเป็นไปได้ที่อาจจะมีขึ้นในวันที่3กรกฎาคมนี้ตามที่ได้หารือกันไว้ส่วนจะมีการเสนอชื่อพลเอกประวิทย์วงสวุวรรณขึ้นเป็นหัวหน้าพักคนใหม่หรือไม่หรือมีการเปลี่ยนแปลงสัสดส่วนคณะกรรมการบริหาร บริหารพักหรือไม่อย่างไรก็ขึ้นอยู่กับที่ประชุมพักจะตัดสินใจค่ะนักข่าวก็ไปถามพลเอกประวิตย์วงสุวรรณนะครับในฐานะที่ท่านเป็นประธานยุทธศาสตร์ในปัจจุบันพลเอกประวิตรบอกว่าจะไม่เข้าร่วมประชุมกับรักษาการคณะกรรมการบริหารพักนะครับเพราะว่าท่านไม่ได้เป็นหนึ่งในคณะกรรมการและไม่จําเป็นต้องเข้าไปสังเกตการเพราะทุกอย่างเรียบร้อยดีส่วนเมื่อถามถึงความพร้อมสําหรับตําแหน่งหัวหน้าพักคนใหม่พลเอกประวิตรบอกว่าขึ้นอยู่กับสมาชิกพักนั่นเองครับ จากพักพลังประชารัฐไปดูความเคลื่อนไหวของทางฝากฝั่งของประชาธิปัตย์หน่อยนะคะซึ่งมีแรงกดดันจากสมาชิกพักให้มีการจัดก,การประชุมใหญ่เพื่อรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกพักเช่นกันนายจุรินลักษณะวิสิตหัวหน้าพักก็ยืนยันว่าที่ผ่านมาเนี่ยรับฟังความคิดเห็นและได้ร่วมหารือทํางานกับสมาชิกมาอย่างต่อเนื่องแต่ยอมรับว่าอาจจะไม่ทั่วถึงโดยพร้อมจัดการประชุมใหญ่ขึ้นภายในเดือนกร,รกฎาคมนี้เพื่อให้เกิดการหารือร่วมกัน ขณะที่ไม่ติดใจที่สอสอของพักเนี่ยไปทานข้าวกับนายพิรพันธ์สาลีรัฐวิภาคที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติที่สอสอจะมีเพื่อนต่างพัก เรื่องนี้ไม่เป็นกังวลน,นะคะว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงคล้ายกับพักพลังประชารัฐเพราะว่ามีที่มาที่ไปที่แตกต่างกันค่ะจะเห็นได้ว่าพอโควิด -19 เริ่มซาซาการเมืองก็เริ่มเข้าม,มามีบทบาทแล้วนะครับหลายพักตอนนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมไม่ว่าจะเป็นพลังประชารัฐเองที่เราอ่านเนี่ยประชาธิปัตย์เองแล้วก็เพื่อไทยเดี๋ยววันนี้ก็จะมีกลุ่มแคร์มาถแถลงข่าวและพักที่มาไวไปไวก็คือพักรวมพลังประชาชาไทยที่ตอนนี้ ไม่ต้องบอกว่ากระแสข่าวละเพราะว่าโคษกเขาออกมายืนยันแล้วว่าหม่อมเต่าลาออกจากการเป็นหัวหน้าพักแต่จะลาออกจากการเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหรือไม่อันนี้ต้องจับตาซึ่งวันนี้นะะักข่าวเราก็จะไปตามที่พักรวมพลังประชาชาติไทยด้วยนะครับ